ช่องเก้าเนี oh Mom, <Jean. S 3> ่ยผมดูประจำเลยเมื่อก่อนเช้าอาทิตย์ตื่นมาแต่เช้าเลยหกโมงพูดไปนั่งอีเอ่าเราโดรายมอนเดี๋ยวมาแล้วเจ็ดโมงต้องมาแล้วจะบอกว่าไอ้ช่องช่องเนี้ยฮะที่มันเก็บของวิเศษเนี่ยไม่ได้มีแค่โดรายอมอนนะอ้าวเหรอฮะในรถกระบะก็มีรถกระบะเหรอช่องวิเศษเฮ้ยรถกระบะมิติที่สี่เฮ้ยแล้วซ้อนเนี่ยโอ้ซ้อนซ้อนเดเบลเลอร์เบอร์เทอรเลยนะเขาซ้อนอะไรอะพี่ไฟฉายใข่ไฟฉายย่อส่วนเหรอ ดูภาพดีกว่าซ่อนอะไรไว้เนื้อกะบ่ะดูให้ดีหนิคุณผู้ชมดูนี่นี่นี่ดึง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 ปฏิกออกมาดึงออกมาปุ๊บดึงออกมาปุ๊บเฮ้ยเฮ้เฮ้เอ๊ะช่องช่องวิเศษแน่ๆเลยเหมือนโดนไล่มอนซ่อนอะไรไว้ซ่อนคนซ่อนคนไว้สองคนเฮ้ยดูดิแล้วเขาหายใจออกได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นนะฮะบริเวณจุดตรวจความมั่นคงนะฮะท <c oughs> ้วยยะอุ ที่ตำบลด่านแม่ละมาะนะฮะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจค้นนะฮะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะไอรถกระบะคันนี้คันขาวๆเนี่ย,ย<ม>พอลองโบกแล้วเนี่ยคนขับรถมันดูแบบมีอาการอะไรแปลกๆนิดๆน,น่ะครับออผมมันยังไงก็ไม่รู้ดูมีพิรุษเออดูมีพิรุษน่ะเขาก็เลยแบบเอออะตรวจตรวจละเอียดหน่อยตรวจละเอียดหน่อยปรากฏว่าไปที่ทางด้านหลังฮะไอตรงกระบะด้านท้ายอ่ะเนาะผมว่าเจ้าหน้าที่คงสังเกตเห็นไอแผ่นดำๆแบบผู้ชมผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร ผมไม่มีรถกระบะนะไอแผ่นยางเนี่ยนะผมว่าเขาสังเกตว่ามันคงเพริ่บเพเยอบอยู่หน่อยนึงจับไปจับมาลองดึงดึงเฮ้ยไม่เปิดง่ายไงเปิดง่ายเสร็จปั๊บมาดูที่พื้นกระบะองนี้เฮ้ยทำไมมีช่องอ่ะมันมีช่องได้ยังไงอ่ะเอ้ยแปลกจังเลยเลยเปิดดูซะหน่อยนี่ฮะเจอไปนะฮะสองคนด้วยกันนะฮะสองคนนี้เป็นใครล่ะครับนะฮะเป็นชาวเมียนมา เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะฮะไม่มีเอกสารในการเข้าเมืองใดๆทั้งสิ้นครับซุกซ่อนกันเข้ามานะฮะจะเข้ามาขุดทองในบ้านเรานี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยไอคนขับมันก็แบบว่าหัวใสไงหัวใสไงมันก็ไอพื้งกระบะไลเนอร์เนี่ยมาปิดทับเอาไว้แต่ดีเจ้าหน้าที่เขาเอกใจเขาก็เลยตรวจเจอนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ไปคุยบอกว่าอะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคนขับก็เลยสารภาพ บอกว่าเนี่ยแอบนําเข้ามาครับเอาเข้ามา2คนออ oh. อ่านะฮะสุดท้ายโดนส่งตัวไปที่สอพอพว ่านี่แหละนี่แหละแต่ผมนี่เป็นลักลอบเข้ามาลักลอบเป็นห่วงสวัสดิภาพของน้องทั้งสองคนจริงๆเลยที่ลักลอบเข้ามาเพราะพื้นที่มันอยู่ใต้รถกะบการหายใจอย่างงี้นะใช่พี่เพราะม็กระาวอาเห็นเขาว่าข้อมูลผมไม่ได้ชัดเจนมากนะเห็นเขาว่าเป็นการดัดแปลงถึงขั้นว่ามีท่อแอร์ระบายลมเข้ามาในช่องนั้นแต่ว่าองค์ริงมันก็ อากาศไม่พอหรอกอันตรายมากเออออัดด้วยเราไม่รู้นะท่อไอเสียเนี่ยซึมเข้าไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าหลบซ่อนมากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วด้วยนะมันก็มีข่าวหลายครั้งนะครับในการลักลอบแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศแล้วก็ขนกันมาเยอะๆแบบนี้แล้วพอมาถึงเนี่ยก็มีเสียชีวิตไปบ้างจํานวนหนึ่งก็มีก็เยอะเหมือนกันนี่เนี่ยดูสิ แต่ก็ต้องชมเจ้าหน้าที่เขานะยังเอกใจนะไปเปิดไอแผ่นไลเนอร์ดูนะถึงได้เห็นว่ามันมีช่องพิเศษตาดีมากๆเจ้าหน้าที่ตำรวจตาดีมากๆความจริงน่าจะลองล้วงไปอีกเผื่อจะเจออะไรออกมาอีกเรื่อยๆมีอีกเหรอไม่รู้เหมือนตัวลเอมมอนไงเหมือนกระเป๋าตัวลามอนโอ้สองคนนั่ก็น่าจะเต็มแล้วนะฮะจับไปล้เรียบร้อยครับ